บันทึกลึกลับในหมู่ผู้เชื่อถือศรัทธานางตะเคียนเจ้าแม่สร้อยสุวรรณนอกจากคนที่ได้โชคได้ลาภสมหวังตามที่ขอจะต้องกลับมารำแก้บนแล้วว่ากันว่าทุกคนจะต้องแบ่งปันเงินจากโชคลาภที่ได้รับกลับมาทำบุญทอดพระป่าตั้งกองกฐินเพื่อถวายแด่วัดวังตะเคราะห์ในหมู่บ้านอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเรียกว่าตะเคียนก็ดีเป็นกล้วยตานีก็ดีก็คือรุกขเทวดาหรือว่าเทพารักษ์นั่นเองเรามักจะเรียกเทวดาที่เป็นเทวดาชั้นหนึ่งในสวรรค์ชั้นกามาพจรภพสวรรค์ชั้นกามาพจรภพก็คือชั้นที่ยังอยู่ในกามมาภพอยู่เป็นเขาเรียกว่าเทวดาชั้นต่ำถ้าเป็นเทวดาชั้นต่ำเพราะว่ามีวิมานอยู่ในโลกมนุษย์ไม่ได้อยู่ในโลกทิพย์หรือว่าโลกสวรรค์หากเจ้าแม่สร้อยสุวรรณคือรุกขเทวดาในชั้นกามาวจรภพว่ากันว่าการมาให้โชคให้ลาภตามความเชื่อถือศรัทธาของแต่ละบุคคลนั้นก็เพื่อเป็นการอนุโมทนาบุญกุศลเพื่อสร้างบารมีให้แก่ตนหนุนส่งสู่ภพภูมิที่สูงยิ่งขึ้นนั่นเองนางตะเคียนก็ดีหรือว่าเทพต่างๆก็ดีเนี่ยเขาถือคติพบว่าคงอยากจะให้มนุษย์นั้นได้ใฝ่ทำความดีกันถ้าพูดถึงในลักษณะแง่นี้นะครับแล้วความเชื่อของมนุษย์ทั่วไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเชื่อเรื่องบุญกุศลการสร้างทานบารมีบ้างอย่างที่คุณโยมกล่าวมาไม่ว่าจะเป็นพระป่าก็ดีไม่ว่าจะเป็นการสร้างวัดก็ดีส่วนใหญ่ก็เป็นทานบารมีเป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนาว่าการสร้างทานบารมีนี้จะนำไปสู่สุคติภพนะเพราะนั้นความเชื่อของคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะอยู่ในจิตสำนึกของคนอยู่แล้วส่วนเทพพยาดาฟ้าดินทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาไม่สามารถที่จะได้รับอานิสงส์เหล่านั้นได้เพียงแต่เขาจะอนุโมทนาได้เท่านั้นโชคลาภที่ได้รับอาจเป็นเรื่องของความบังเอิญเจ้าแม่สร้อยสุวรรณอาจเป็นเพียงการกระทำของร่างทรงทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณการตัดสินใจของแต่ละบุคคลแต่ไม่ว่าปรากฏการลึกลับทั้งหมดที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามสิ่งที่สัมผัสได้เป็นรูปธรรมอย่างนี้ก็คือวัดวังตะเคราะห์จังหวัดสุโขทัยได้พัฒนาเจริญขึ้นอย่างผิดหูผิดตานี่คือผลที่ตามมาอันทรงคุณค่าของศาสนสถานที่สืบสานพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนยาวนานไปชั่วลูกชั่วหลานนั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาล่องรอยลึกลับกับร่างที่เห็นเนนพญานาคบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel